ช่วงค่ำวันที่9ตุลาคม2563คณะบริษัททัวร์ที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวไปต่างประเทศจากกรุงเทพและภาคกลางกว่า25คนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำรวจเส้นทางที่พักร้านอาหารและร้านค้าของที่ระลึกเพื่อวางแผนจัดทัวร์ท่องเที่ยวภายใต้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของททสำนักงานแม่ฮ่องสอนนำโดยนายโยธินทับทิมทองผู้อำนวยการเพื่อนำบริษัททำทัวร์เหล่านี้มาสัมผัสกับบรรยากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งมีความเขียวขจีของธรรมชาติและบรรยากาศที่เย็นสบายสัมผัสหมอกฝนและวิถีวัฒนธรรมอันเรียบง่ายประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคณะได้เดินทางขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุดอยกองมูปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนชมวิวตัวเมืองและพระอาทิตย์ตกดินสร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างมากทั้งนี้ตัวแทนของคณะได้กล่าวว่าประทับใจกับเส้นทางท่องเที่ยวที่เดินทางมาในครั้งนี้เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากและจะได้นำคณะทัวร์มาเยือนแม่ฮ่องสอนอย่างแน่นอนประทับใจมากๆเลยค่ะสวยมากๆเมืองสามหมอกค่ะก็รู้สึกว่าภูมิประเทศเขานะคะเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะค่ะอยากให้เชิญชวนค่ะก็พี่น้องที่ดูอยู่นะคะก็อยากให้ออกมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะออกมาก่อนเมืองไทยตอนนี้เมืองไทยเราสวยที่สุดแล้วค่ะไม่มีต่างชาติไม่มีนักท่องเที่ยวที่อื่นเข้ามาเรามาช่วยอุดหนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันดีกว่านะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้จะได้บรรยากาศของความเขียวมากกว่าเพราะหน้าหนาวมันจะดูได้แห้งแล้งนะครับผมแต่ว่ารูปแบบของหน้าหนาวเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของอากาศที่ดูสดชื่นนะครับแต่ว่าหน้านี้ก็ไม่ได้ถือว่าร้อนแต่กลัวอย่างเดียวถ้าเกิดว่ามันมีฝนขึ้นมาแล้วการเดินทางมันก็จะอันตรายนิดนึงนะครับผมแต่อย่างอื่นโดยรวมแล้วก็โอเคครับผมรอบนี้รอบที่3แล้วค่ะประทับใจอะไรไหมฮ่องสอนยังประทับใจอยู่เลยนะรู้สึกทุกอย่างก็ดีขึ้นมาตลอดเลยนะคะเพราะเคยมาเนี่ยถนนก็ยังไม่ดีเท่าวันนี้เลยนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะมาตลอดทางที่วิวสวยมากเลยนะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการของกรุงเทพด้วยตั้งใจจะมีกรุ๊ปมาที่นี่ไงค่ะก็เลยจะมาสำรวจเส้นทางมาก่อนนะคะคิดว่ามั่นใจว่าประทับใจค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงให้กับลูกค้านะคะรถก็ดีมากเลยค่ะถนนทางนี้สุดยอดนะคะ